สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการกีตาร์วาไรตี้บายครูต้นนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายกีตาร์โปร่งแบบมืออาชีพนะครับมืออาชีพยังไงเดี๋ยวลองมาติดตามชมกันนะครับการเปลี่ยนสายกีตาร์โปร่งก็จะง่ายๆนะครับผมก็จะนำเสนอแบบเบสิกให้ทุกท่านทำตามได้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนสายที่ดีสุดนะครับในแบบที่ผมเรียนมาแล้วก็จากประสบการณ์ของผมนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีแน่ๆนะครับ1อันนะครับอันที่1เลยเริ่มกันเลยอันนี้คือครีมตัดสายนะครับต้องมีขอใช้แบบขนาดกลางให้หัวมันใหญ่ๆหน่อยอย่าใช้เล็กมากเพราะเวลาตัดสาย4 5 6เนี่ยมันจะตัดไม่ค่อยได้นะครับชิ้นที่2เครื่องหมุนสายนะครับทุกคนบอกว่าใช้มือหมุนได้ไหมได้ครับแต่ก็ช้าหน่อยแล้วก็เมื่อยมือมากก็มีก็ดีครับนะครับอันที่3นะครับสเปรย์เพจนะครับสำหรับบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นน้ำมันผิวมะนาวนะครับปกติก็เขาจะใช้2แบบก็คือใช้ English Oil หรือว่าใช้เพจนะครับแต่ผมจะเลือกใช้เพจนะครับเป็นน้ำมันผิวมะนาวนะครับต่อมานะครับผ้าอะไรผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับก็จะนุ่มๆหน่อยนะครับสำหรับการเช็ดขัดเงานะครับซื้อได้ตามร้านโฮมโปรก็น่าจะมีตรงแผนกใกล้ๆเคาน์เตอร์นะครับประมาณสัก30ไม่เกิน50เพจเนี่ยก็ซื้อได้ตามโฮมโปรหรือว่าโลตัสทั่วๆไปนะครับร้านค้าทั่วไปก็คือมีหมดนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายคือผ้าทำกองสารกีตาร์เป็นผ้าสำลีนะครับเปลี่ยนอย่างไรให้คุ้มค่ากับการเสียเวลามากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในขั้นเบสิกนะครับแล้วเดี๋ยวจะซูมให้ดูอุปกรณ์อีกทีหนึ่งว่ามันจำเป็นในการจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดอุปกรณ์กันอย่างใกล้ๆกันนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้เปลี่ยนกันชัดๆ1ก็คือนะครับเพจนะครับสเปรย์บำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์นะครับกลิ่นอะไรก็ได้กลิ่นส้มหรือกลิ่นมะนาวนะครับจากสายมือของท่านอันที่2ผ้าสีฟ้าคือผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับก็จะนุ่มมากๆนะครับซื้อได้ตามร้านทั่วไป 30-50 บาทเท่านั้นเองนะครับต่อมาข้างใต้นะครับผ้าสีเหลืองคือผ้าสำลีสำหรับเช็ดกีตาร์นะครับก็จะไม่ทำให้กีตาร์เป็นรอยแล้วก็นี่ครับเครื่องหมุนสายนะครับทำไมต้องใช้เครื่องหมุนสายใช้มือหมุนได้ไหมได้แต่ว่าช้านิดนึงแต่ลองดูครับเห็นไหมครับตรงเครื่องหมุนสายเนี่ยตรงส่วนโค้งของตรงนี้มันเอาไว้แกะหมุดที่อยู่ที่บริดจ์ของกีตาร์ครับก็จะสะดวกมากเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูในการใช้งานนะครับแล้วก็ครีมตัดขอเป็นขนาดกลางนะครับก็ครีมตัดปกตินะครับโดยรวมก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับ5ชิ้นนะครับที่เราต้องมีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนสายกันเลยโอเคครับมาในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะ ถอดสายเอาก่อนวิธีถอดสายให้มันมีผลกระทบกับกีตาร์น้อยที่สุดนะครับก็คือนะครับเริ่มถอดเป็นคู่ก็คือสาย1กับสาย6นะครับสาย2กับสาย5ต่อมาก็สาย3กับสาย4นะครับหลายคนถามว่าทำไมต้องถอดเป็นคู่ก็ปกติเนี่ยสายก็จะดึงคออยู่คอกีตาร์จะโน้มไปด้านหลังใช่ไหมครับแล้วพอใส่สายเนี่ยสายก็ดึงกลับมาด้านหน้าคอก็จะโค้งได้รูปพอดีนะครับคราวนี้เวลาถอดสายออกมันก็จะส่งผลกระทบทำให้มันดึงมีแรงดึงไปด้านหลังมากกว่าเดิมเราก็เลยถอดเป็นคู่นะครับเพื่อกันสายขาดทีนี้เวลาเราเปลี่ยนสายก็เริ่มจากสาย1นะครับเปลี่ยนหมุนด้านไหนเอ่ยหมุนนะครับด้านนี้เห็นไหมครับง่ายๆเอาเครื่องหมุนสายเสียบเข้าไปนะครับถ้ายืนอยู่ด้านหลังกีตาร์ก็หมุนเข้าหาตัวนะครับถอดออกเลยไหมแนะนำว่าถอดออกหมดเลยนะครับสาย1แล้วก็สาย6หมุนออกไปข้างนอกนะครับเห็นไหมมันจะเร็วต่อมาสาย2นะครับกับสาย5หมุนสาย2ออกก่อนเอามือจับตรงนี้นิดนึงนะครับจับตรงสายนะครับอาจจะสักประมาณเฟรด2กดไว้นะครับเพื่อถ้าเกิดช่วงระหว่างที่เราหมุนออกแล้วสายขาดสายจะได้ไม่ดี โดนมือโดนหน้าเราอะไรอย่างนี้นะครับก็หมุนออกเร็วมากแป๊บเดียวเนี่ยเสร็จแล้วนะครับอย่างสายหนึ่งเนี่ยพอหมุนออกแล้วใช่ไหมฮะก็เห็นไหมครับไม่มีแรงดึงแล้วเราสามารถจับเอาไว้ด้านข้างของกีตาร์ได้สาย2ดึงได้แล้วต่อมาสาย5หมุนออกเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยหมุนออกเอาออกหมดเลยแล้วคอกีตาร์จะไม่พังเหรอควรเปลี่ยนเป็นคู่หรือเปล่าถ้าเอาสาย1กับสาย6ออกก่อนก็เปลี่ยนสาย1กับสาย6ส่วนใหญ่ผมทำแบบนั้นในกีตาร์คลาสสิกนะครับกีตาร์โปร่งเนี่ยมันมีเหล็กดามคอนะคอมจะงอบ้าบออะไรก็แล้วแต่ก็มันก็ดัดกลับได้อะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาสาย3กับสาย6นะครับสาย3ช่วงระหว่างเซตอัพคอเนี่ยมันขาดไปแล้วก็เหลือแต่สาย3กับสาย4งั้นก็ถอดสาย4ออกนะครับก็หมุนสาย4ออกนะครับตอนที่เราแกะสายก็ต้องระวังนะครับอย่าให้มันมาขูดโดนเฮดเพลทนะครับบริเวณข้างหน้ามันจะเป็นรอยได้นะครับเราก็แกะออกนะครับแกะสายออกก็จะมีเครื่องช่วยนะครับมันสายมันมีการพับงอแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงจับใช้ครีมจับสายแล้วก็ดึงออกมาหลุดแล้วนะครับทั้งสาย1กับสาย6ตอนระหว่างที่เราดีดดึงออกมาเนี่ยสายมันที่มันพับอยู่อ่ะมันอาจจะดีดโดนมือเราเป็นแผลได้นะครับเคยแล้วนะครับไม่อยากเป็นอีกนะครับโอเคถอดสายเรียบร้อยนะครับเหลือสาย1กับสาย6เดี๋ยวถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอะไรต่อครับขั้นตอนที่1จบไปโอเคครับมาถึงขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะต้องแกะหมุดนะครับของแกะหมุดที่บริดจ์ออกนะครับโดยการใช้นี่นะครับที่หมุนสายนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีร่องมันจะมีตัวโค้งๆอยู่นะครับหลายคนบอกเฮ้ยผมใช้มือแกะก็ได้มันก็ได้ฮะหรือบางทีมันก็แกะไม่ออกเพราะว่ามันแน่นมากเราก็ต้องเอามือล้วงเข้าไปในซาวโฮเพื่อที่จะดันมันออกมาแต่ใช้เครื่องหมุนสายคุ้มที่สุดนะครับก็เอาเครื่องหมุนสายเนี่ยนะฮะเห็นส่วนโค้งๆใช่ไหมครับนี่โค้งๆเนี่ยก็ตักเข้าไปที่ใต้สายอย่างนี้นี่นะเอาสายเข้าไปปุ๊บใส่เสร็จปุ๊บก็ดึงออกมานะครับหลุดแล้วหลุดติดออกมาบางทีใช้มือดึงใช้อะไรงัดบางทีเอ็นพินนะฮะแบบนี้มันเรียกว่าเอ็นพินมันอาจจะหักได้นะดังนั้นใช้เนี่ยแหละเครื่องหมุนสายนะครับเราก็จะถอดวางไว้นะครับทุกสายดึงเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวกดเข้าไปดึงนะครับไม่ต้องไปซื้อแพงๆนะครับอันละ100 บาทก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับกีตาร์โปร่งถ้าจะเปลี่ยนกีตาร์โปร่งเนี่ยต้องแบบนี้นะฮะที่มีก้นเป็นโค้งๆแบบเนี้ยฮะหาซื้อกันได้ตามร้านเครื่องดนตรีทั่วไปประมาณ100หน่อยฮะสะดวกดีนะครับถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกกีตาร์ไฟฟ้าก็ไม่ต้องนะครับเอามาหมุนอย่างเดียวถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนได้ทุกกีตาร์เลยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวที่เปลี่ยนสายขั้นเทพให้ดูก็ถอดออกนะครับถอดออกเสร็จปุ๊บเราก็ดึงสายออกอย่างระมัดระวังอย่าให้มันไปขูดไม้หน้านะครับค่อยๆดึงออกเห็นไหมเนี่ยจบขั้นตอนที่2นะครับคือการดึงเอ็นพินออกด้วยเครื่องหมุนสายนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราถอดสายออกหมดแล้วนะครับผมจะบอกว่ามันจะคุ้มยังไงเวลาเปลี่ยนสายนะครับก็เมื่อถอดสายหมดแล้วเราก็จะดูแลรักษาฟิงเกอร์บอร์ดของเรานะครับฟิงเกอร์บอร์ดของกีตาร์เนี่ยมันจะแห้งได้นะครับเป็นไม้มันไม่ได้เคลือบอะไรเท่าไหร่ก็ขัดมาดังนั้นเราก็ต้องเคลือบมันซะหน่อยนะครับเวลาเปลี่ยนสายแต่ละครั้งก็คือก็ต้องใช้นะครับช่างที่เป็นอาจารย์ผมเนี่ยเขาใช้ English Oil นะครับในการที่จะขัดฟิงเกอร์บอร์ดนะครับหรือว่าขัดเฟรตมันจะมีคราบไพลของเราติดตามเฟรตเราจะลองมองเฟสที่1-4เนี่ยจะมีคราบดำๆอยู่นะครับก็จะใช้เช็ดนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเคลือบฟิงเกอร์บอร์ดป้องกันการแตกของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับทิ้งไว้นานอาจจะแห้งแตกได้นะให้เราใช้เพจนะผมจะใช้เพจกับใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับขย่ากระป๋องก่อนนะครับไม่ต้องขย่ามากขย่าพอนะครับเสร็จแล้วเพจเนี่ยการให้ใช้ได้ผลดีที่สุดอย่าฉีดลงที่ตัวกีตาร์หรือฟิงเกอร์บอร์ดโดยตรงนะครับให้ฉีดลงที่ผ้าจะซับน้ำยาของเพจไว้นะครับทำให้เวลาที่เราไปเช็ดเนี่ยมันก็จะลงไปในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับเดี๋ยวเราลองซูมให้ดูฉีดนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ผ้าอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับโอเคเสร็จต่อไปเดี๋ยวเราจะเช็ดฟิงเกอร์บอร์ดให้ดูกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้ละนะครับนะครับนี่คือผ้าที่ชุบเพลทแล้วนะครับเราจะเริ่มเลยเราก็จะเช็ดไปที่นะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็ป้ายลงไปเห็นไหมมันจะมีคราบๆอยู่นะครับก่อนป้ายกับหลังป้ายเนี่ยเราจะเช็ดนะครับเช็ดได้หมดเลยตรงเฮดเพลทก็เช็ดได้เราเช็ดฝุ่นออกตรงเฮดเพลทด้วยแล้วก็เช็ดที่ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับค่อยๆเช็ดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดจะเงางามขึ้นเลยนะครับเช็ดคราบคลายออกจับผ้าแล้วก็จับตรงเฟลทด้วยแล้วก็ตรงนี้บริเวณเนี้ยบริเวณนี้นะฮะเช็ดออกนะครับหอมเลยทำไปดมไปนะครับไม่ดีเดี๋ยวเป็นมะเร็งเราก็จะเช็ดฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเงางามตอนนี้ผมเช็ดเฟสที่1ถึงเฟสที่4แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับคราบไฟก็จะหลุดไปเฟสก็จะเงาขึ้นแล้วก็น้ำยาก็จะเคลือบเฟสที่1ถึงเฟสที่4นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับอันนี้เฟสที่1เราจะไล่ลองดูเห็นไหมเฟสอื่นสีเริ่มต่างแล้วนะครับเป็นขาวๆดูเฟสที่1มันจะเงางามนะครับเราก็จะเช็ดไปให้หมดเลยนะครับโอเคเราจะเช็ดไปทั่วๆเดี๋ยวฉีดอีกทีฉีดเยอะหน่อยก็ได้ฉีดให้เป็นคราบขาวให้เป็นคราบขาวๆขึ้นมาแล้วก็ป้ายลงไปเลยครับให้มันเคลือบในสเต็ปแรกก็คือเช็ดลงนะครับให้มันเคลือบฟิงเกอร์บอร์ดไปนะเช็ดตามฟิงเกอร์บอร์ดก่อนยังไม่เน้นเรื่องขัดคราบไฟมากเช็ดตามฟิงเกอร์บอร์ดค่อยๆไล่นะครับเมื่อเราเช็ดเสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนที่3นะครับเช็ดเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดคราบไฟโดยการจับใช้นิ้วเหมือนจับที่เฟสอย่างนี้แล้วก็ถูออกนะครับกีตาร์ตัวนี้ยังใหม่ๆอยู่ยังไม่ค่อยมีคราบไฟเยอะแต่ถ้าใครเล่นเราไม่เช็ดเลยเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับเพื่อนบางคนก็ใช้คอตตอนบัดในการเช็ดออกนะครับแต่ว่าในการเช็ดฟิงเกอร์บอร์ดแบบนี้คือต้องถอดสายออกหมดแล้วก็เช็ดเพื่อที่จะไม่ได้โดนสายนะครับพอเราเช็ดเสร็จแล้วนะครับโอเคฟิงเกอร์บอร์ดก็ถูกเคลือบไปด้วยน้ำมันผิวเลมอนนะครับเพื่อนๆก็มันทำความสะอาดได้จริงๆเนี่ยนะครับครั้งเดียวนะครับหมายความว่าตอนที่เราเปลี่ยนสายเนี่ยนะฮะเราก็จะทำความสะอาดได้ดีที่สุดแล้วนะครับต่อไปเมื่อเช็ดฟิงเกอร์บอร์ดเสร็จแล้วนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ชุบน้ำยาเนี่ยมันก็จะเช็ดที่เฮดได้ด้วยเดี๋ยวเราลองดูกันเฮดเพลทเนี่ยฝุ่นเกาะเยอะจริงๆแล้วมันก็มีสายค้างอยู่ดังนั้นเราจะเช็ดเฮดเพลทด้วยนะครับฝุ่นที่ค้างอยู่ก็จะได้หลุดเพจเนี่ยเช็ดได้ทั้งตัวเลยสำหรับกีตาร์ที่เคลือบแลกเกอร์นะครับลืมบอกกีตาร์ที่เคลือบแลกเกอร์เท่านั้นเช็ดฝุ่นออกให้หมดนะครับเนี่ยโดยบริเวณร่องนัดตรงนี้เห็นหรือเปล่าร่องนัดตรงนี้นะฮะฝุ่นเยอะที่สุดเลยก็เช็ดออกนะครับเช็ดออกให้หมดนะครับเห็นไหมเงางามแล้วเช็ดด้วยเพลทนะครับหลังจากเช็ดฟิงเกอร์บอร์ดได้เช็ดด้วยเพลทกีตาร์ก็จะดูดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วพอเราเช็ดที่เฮดเพลทเสร็จแล้วให้เรามาเช็ดที่ใต้ สายนะครับเหนือบิดใต้ซาวโฮนะฮะบริเวณนี้นะครับใต้ซาวโฮเนี่ยจะมีฝุ่นเยอะมากนะครับฝุ่น1คือฝุ่นปิกที่เราดีด2ฝุ่นเล็บ3ฝุ่นละอองทั่วไปธรรมดานะครับก็เช็ดข้ามเหนือคายออกตรงนี้เช็ดได้ดีเลยแหละเพราะว่าเราไม่มีไอ้นี่แล้วเราไม่มีสายนะครับถ้าใส่สายอยู่อาจจะไม่ได้ก็เช็ดออกไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคงดงามแล้วครับมาถึงขั้นตอนการใส่สายนะครับผมจะแนะนำให้ทุกคนเริ่มจากสาย6ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คอมันไม่มีอะไรดึงมันก็จะเอ็นไปด้านหลังแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่สาย1ลงไปก่อนมันอาจจะแบบขาดได้หรือว่ามันอาจจะแบบทำให้สายยืดมากเกินไปนะครับอายุการใช้งานสายจะสั้นลงนะครับเราใส่สาย6ก่อนนะครับจะได้สายมันใหญ่สาย6 5 4รับรองว่าไม่ขาดแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลกับสายมากเราก็เอาสายมานะครับสาย6ก็จะมีด้านที่เป็นหมุดนะครับมีด้านที่เป็นหมุดกับด้านที่เป็นสายลวดก็เอาด้านที่เป็นหมุดนะครับไว้ข้างล่างเราเริ่มจากสาย6ก่อนนะครับนี่นะครับให้เราถอดหมุดออกนะครับหมุดออกเสร็จปุ๊บเราก็จะมีหมุดกับมีสายนะครับให้เอาด้านที่เป็นหมุดเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะฮะใส่เข้าไปแค่นิดเดียวนะครับเสร็จปุ๊บก็เอาด้านเอาตัวหมุดนะครับหมุดถ้าเราดูใกล้ๆนะครับมันจะมีด้านที่เป็นร่องนะฮะเนี่ยแหละครับเอาร่องหันเข้าหาฟิงเกอร์บอร์ดนะครับนี่ร่องนะฮะมีร่องแล้วก็สายเข้าไปจะเป็นรูปนี้ฮะอันนี้มันจะมีร่องเหมือนเราใส่อย่างนี้ใส่เข้าไปในร่องแล้วก็ใส่สายลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วกดหมุดให้แน่นเลยนะครับกดลงไปนะครับแน่นแล้วนะครับกดปุ๊บแล้วดึงสายนิดนึงกดใช้มือใช้กดมือกดสายมือกดหมุดลงไปนะครับกดหมุดปุ๊บแล้วก็ดึงสายขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใส่สายกันเราก็ดึงสายขึ้นมานะครับเราจะเริ่มที่สาย6นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันลองมาซูมกันใกล้ๆนะครับเราก็จะสอดลวดเข้าไปในรูนะครับต้องระวังเฮดเพลทนิดนึงเอามือจับลวดครับเอามือจับสายนี่แหละแล้วก็ดึงเข้ามานะครับให้สายอยู่ด้านในตัวกีตาร์อย่างนี้นะไม่ออกด้านนอกนะครับเวลาเราม้วนให้สายหันเข้าหาตัวกีตาร์นะครับเราดึงออกมาการพันสายใส่หมุนเนี่ยผมก็จะแนะนำให้พันสัก3รอบเพราะว่ามันจะได้แน่นนะครับยิ่งสายพันกับหมุนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแน่นนะครับตามที่ได้เรียนมานะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับกะเอาแล้วก็มีหลายคนถามว่าเราจะกะยังไงให้ได้3รอบก็อยากบอกว่าก็กะเอาครับไม่รู้จะบอกยังไงมีหลายคนถามอะไรเงี้ยเราก็จะดูความยาวของสายนะครับเสร็จปุ๊บได้แล้วนะครับใส่สักนิดนึงได้แล้วผมจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ได้แล้วคราวนี้ดึงสายนะครับดึงตรงมือขวาที่มีเล็บนะครับดึงลงให้เกิดรอยพับของสายนะครับแล้วใส่ไว้ที่ร่องนัดเนี่ยฮะใส่ไว้ตรงนี้แล้วมือกดสายนิดนึงอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้สายเวลาม้วนลงไปแล้วเนี่ยมันจะม้วนแล้วค่อยๆเข้าหาตัวกีตาร์เรื่อยๆไม่ม้วนขึ้นนะครับม้วนแล้วให้มันลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็ใช้ที่หมุนสายหมุนนะฮะหมุนเสร็จปุ๊บทุกคนลองดูลองหมุนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับเราก็จะดึงสายลงลองดูสายเนี่ยมันจะขึ้นด้านบนเรากดลงไปหน่อยนะครับให้ลงด้านล่างแล้วก็ดึงสายไว้แล้วหมุนเลยครับใช้เครื่องหมุนสายหมุนนะครับหมุนแล้วให้มันเรียงตัวลงข้างล่างเดี๋ยวทุกคนจะเห็นค่อยๆเอามือกดนิดนึงเช็คเป็นระยะว่ามันหมุนลงไหมอันนี้ก็คือลงแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามัน ค่อยๆม้วนลงด้านล่างช่วงระหว่างที่หมุนเนี่ยอีกมือนึงก็ควรจะจับข้างล่างนะครับจับตัวหมุดข้างล่างเดี๋ยวเราจะให้ดูครับเวลาที่เราหมุนสายครับเราก็จะมือกดตรงหมุดมือนึงกดไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บให้มันแน่นๆแล้วก็อันนี้หมุนนะครับหมุนสายให้รอบสายมันลงข้างล่างนะครับหมุนไปสักพักหนึ่งสายมันเกือบจะตึงแล้วนะครับมันจะได้ประมาณ3รอบนะครับเราหมุนเข้าไปเสร็จปุ๊บช่วงล่างหมุนอยู่เริ่มดูแล้วหมุดมันเริ่มเด้งขึ้นมาให้เอามือกดนะครับเราได้เสียงป๊อกเนี่ยกดไปนะครับหมุดมันก็จะแน่นเห็นไหมครับหมุดมันขึ้นมาแล้วกดเข้าไปนะครับหมุนช่วงที่หมุนเนี่ยหมุดมันจะขึ้นมาก็กดหมุดมันก็จะล็อกด้วยตัวเองนะครับเมื่อมันถึงจุดที่มันสุดแล้วนะครับโอเคได้แล้วนะครับแน่นแล้วนะครับเอากดนิดนึงนะครับโอเคโอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้ให้ดูแล้วว่าทำยังไงนะครับทบทวนกันอีกทีหนึ่งเอาหมุดขึ้นมาครับหมุด N พินนะครับเราเรียก N พินก็ได้นะครับแล้วก็แก้สายออกนะครับเอาด้านหมุดเนี่ยหมุดด้านหลังของสายนะครับแล้วก็เอา N พินนะครับให้มันได้แบบนี้นะครับอันนี้ลองดูมันจะมีด้านที่มันเป็นตัวเว้าอยู่นะครับก็เอาN พินนี่แหละวางอย่างนี้นะครับวางทาบไปนะครับให้มันอยู่บริเวณปลายพอดีเราก็จะมาเสียบเข้าที่สายอันนี้คือสายหน้าก็เสียบลงไปเสียบเสร็จปุ๊บกดแน่นๆนิดนึงนะครับก็คือส่วนเบ้าเนี่ยมันก็จะหันเข้าหาตัวกีตาร์แล้วก็เอาขึ้นมานะครับหันสายเข้าหาตัวกีตาร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสียบลงไประวังเฮดเพลทอีกเหมือนเดิมเอามือจับสายนะครับแล้วก็ดึงออกมาดึงมาก็ต้องกัดพอประมาณนะครับเดี๋ยวดูครับอันนี้เรามาดูกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับดึงสายออกมากัดให้พอประมาณให้เลยออกมาเพราะว่าเราจะให้สายมันพันกับแกนของลูกบิดให้มากที่สุดก็ใส่เข้ามาผมกะให้ก็ได้นะครับก็คือกะไม่ถูกอ่ะ ก็เอาเข้ามาครับต้องลองใส่ดูกีตาร์แต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันบางอันหมุดบางอันแกนสายมันยาวก็ต้องดึงยาวหน่อยอะไรเงี้ยก็ดึงมาไม่ต้องถึงกับสายให้สายตึงให้สายตรงเนี้ยตึงมากนะครับก็ดึงออกมาเสร็จปุ๊บดึงแล้วนะครับก็ดึงสายลงนะครับอย่างนี้เอาสายเข้าหาตัวกีตาร์แล้วดึงลงให้เกิดรอยพับนะครับเราจะได้ม้วนง่ายแล้วก็อย่าลืมเวลาที่พันสายเนี่ยให้สายมันม้วนลงข้างล่างนะครับเดี๋ยวลองดูนี่ครับเราก็จับตรงนี้นิดนึงจับปลายสายดึงขึ้นเพื่อให้มันม้วนลงข้างล่างได้ง่ายขึ้นนะครับก็หมุนใช้เครื่องหมุนสายจะเร็วหมุนแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับหมุนสายแล้วยังไม่ต้องตั้งสายนะฮะใส่เข้าไปให้มีแรงดึงสักหน่อยเนาะนะครับยังไม่ต้องไปตั้งสายทีละสายทีเดียวใส่เข้าไปก่อนนะครับหมุนให้มันรู้สึกว่าเวลาที่เราเอามือจับสายแล้วมันมีแรงดึงอยู่นะครับหมุนแล้วพอเกือบจะตึงนะครับอย่างที่บอกพอเกือบจะตึงให้เอามือมากดที่หมุดข้างล่างนะครับพอเกือบจะตึงนะครับเดี๋ยวเราลองดูพอสายเกือบจะตึงนะครับเมื่อกี้มันคือเกือบจะตึงแล้วนะครับจะมีหมุดอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับ N พินนะฮะเพราะว่าถ้าเราตั้งสายอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่เอามือไปกด N พินเนี่ย N พินมีโอกาสจะเด้งหลุดออกมาได้นะเราก็จะจับไว้นะครับจับไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้มีแรงดึงเอานิ้วโป้งก็ได้นิ้วโป้งมือขวาเนี่ยช่วงระหว่างที่จับ N พินกดนะครับ กับสายดูอานี่ยังไม่มีแรงตึงเพราะว่ามันสายมันกระเพื่อมได้ง่ายก็ม้วนเข้าไปอีกเราได้ยินเสียงแป๊กแล้วใช่ไหมฮะก็แสดงว่าสายมันโอเคแล้วเนี่ยต้องให้มีสายแรงดึงหน่อยแล้วกดไว้ไม่งั้นช่วงระหว่างที่เราตั้งสายถ้าตึงมากๆเอ็นพินมันจะเด้งหลุดออกมาเลยนะฮะแล้วก็เสียรอยสายไปโดยใช่เห็นนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันต่อขั้นตอนต่อไปเรามาดูสายสามกันบ้างนะครับสาย4 5 6เนี่ยเห็นไหมครับสายมันจะเวลาเราใส่สายมันจะต้องม้วนจากด้านในเข้าไปก็คือให้สายอยู่ด้านในตัวกีตาร์สาย3ก็เหมือนกันนะครับจับสายขึ้นมาให้มันอยู่ตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปยังมีสาย3ค้างอยู่เราเอาออกก่อนนะครับสาย3มาแล้วนะครับเสียบนะครับจากด้านในนะครับออกมาแบบนี้เห็นไหมสายก็ยังอยู่ในตัวกีตาร์นะกะอีกเหมือนกันให้รอยสายให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมดึงให้มีรอยพับสายดึงลงนะครับให้มีแรงดึงแล้วเอามือเนี้ยมือขวานะครับจับไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆนะครับครับมือขวาเนี่ยนะครับมือขวาเวลาเราเปลี่ยนเอามือซ้ายเนี่ยจับไว้จับใส่ร่องนั้นนะครับเรากดไว้สักนิดนึงนะครับไม่ให้สายมันเคลื่อนให้สายมันอยู่ในระดับตึงตลอดแล้วก็หมุนเข้าละหมุนโดยที่สายเนี่ยให้มันอย่าลืมให้สายอยู่ข้างในคราวนี้ปลายสายเนี่ยนะครับให้ดึงขึ้นนิดนึงนะครับสายมันจะได้ม้วนได้สะดวกขึ้นนะครับจะม้วนแล้วนะครับม้วนก็อย่าลืมตอนเราพันสายอย่าลืมดูว่าสายมันพันลงข้างล่างหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญหมดนะครับหมดใส่สายเนี่ยอย่าลืมเลยนะครับต้องให้มันลงต้องไปกดนะครับนะครับอันนี้ใส่ผิดนิดนึงนะครับดึงดูเอาใหม่ดึงลงนะครับแล้วก็หมุนนะครับเอามือจับสายหน่อยให้มันลงนะครับแล้วก็หมุนนะครับที่เรายังไม่ตั้งสายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตั้งไปพร้อมๆกันนะครับก็โดยเริ่มจากสายก่อนเนี่ยจับไปแล้วนะครับให้สายมันตึงๆหน่อยเนี่ยมันม้วนลงข้างล่างแล้วนะครับก็ม้วนหมุนไปใช้เครื่องหมุนสายเร็วกว่าเยอะฮะถ้าใช้มือหมุนนี่โอ้โหไม่มือเลยนะครับหมุนเสร็จปุ๊บอย่าลืมเอามือลงไปข้างล่างไปกดหมดนะครับนี่ผมกดไว้อยู่นะครับกดแล้วก็หมุนเราจับสายมีแรงตึงหรือยังโอเคมีแล้วนะมีแล้วเสร็จแล้วเราได้สายครบทุกสายนะโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนครบทั้ง6สายแล้วขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการตัดสายใช้ครีมอย่างที่บอกนะครับครีมมี2ด้านเนาะนะครับให้หันด้านที่มันเรียบเนี่ยครับก็คือด้านเนี้ยเข้าหาตัวกีตาร์นะครับดูสายดีๆนะครับผมจะเริ่มจากสาย1ก่อนแล้วกันจับสายขึ้นมานะฮะเอาครีมเนี่ยวางบนนี่เลยฮะวางบนไอตัวแกนของลูกบิดนะครับวางลงไปนะครับดูด้วยนะฮะอย่าให้มันโดนสายดูลงวางลงไปเสร็จปุ๊บเราตัดให้มันเหลือปลายสายไว้สักนิดนึงนะครับเสียงมันจะได้ไม่เพี้ยนมากเวลาที่เราตั้งวางนะครับจับสายก่อนจับสายดึงลงมาทางใดทางหนึ่งก็ได้ดึงลงมานะครับครีมนะฮะวางลงบนหมุดนะครับเราตัดโอเคเพื่อการไม่โดนกีตาร์ครับเหมือนกันดึงลงตัดครับโอเคสาย4บ้างสาย4นะฮะพุทธมณฑลสาย4ไปมหิดลเกี่ยวได้เนาะโอเคต่อไปสาย6นะครับสาย6มันวางแล้วมันอาจจะตัดลำบากเราก็สายสุดท้ายแล้วเอาเข้าไปเลยไกลๆเว้นจากรูของที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยไว้สักครึ่งเซนก็ได้เราตัดโอเคนะครับสวยงามเรียบร้อยตัดเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้สายเรียบร้อยโอเคนี่เป็นกีตาร์ที่เปลี่ยนสายเรียบร้อยนะครับลองดูให้ดูกันชัดๆนี่ครับอันนี้สาย3เห็นไหมครับพัน4รอบที่ผมบอกอย่างต่ำให้พันให้ได้สัก3รอบกำลังดีนะฮะ ยิ่งพันเยอะก็ยิ่งตั้งสายงานอันนี้สาย2โอ้โหพันได้เยอะมากนะครับอันนี้สาย1นะครับดูอันนี้เห็นไหมครับสาย4พันได้3รอบพอดีสาย5 3รอบสาย6ก็3รอบนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีสาย2พันเยอะที่สุดก็ถือว่ากลางๆนะครับกะนิดพลาดไปนิดหน่อยแต่ถือว่าโอเคเพราะว่ายังไงมันก็เกิน3รอบนะครับครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ตั้งสายขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตั้งสายนะครับอันนี้ N pin นะครับใส่ไว้แน่นแล้วนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราทำอะไรกันมาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งสายนะครับตั้งสายผมแนะนำให้ตั้งจากสาย6ก่อนนะครับตั้งเพราะว่าสาย6สายใหญ่ที่สุดเอามืออย่าลืมเอามือกดหมุนไว้นิดนึงนะครับเราหมุนเราดีดูนะครับยังไงสาย6ก็ไม่ขาดตั้งไปเลยนะครับโอเคต่อไปสาย5นะครับกดดีดูนะครับเอามือกดหมุนไว้เราดีแล้วก็ค่อยจูนนะฮะโอเคนะครับจูนสาย6นะครับสาย5แล้วก็สาย4นะครับในการเปลี่ยนสายทุกครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะครับถ้าให้ละเอียดจริงๆจะต้องตั้งแอคชั่นคอใหม่ทุกครั้งแอคชั่นคอคือระดับความโค้งของคอนะครับให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานนะครับให้มันโค้งแล้วก็ให้ระยะห่างของสายกับท้องสายกับท้องสายกับเฟลตให้มันพอดีนะครับก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนสายใหญ่แรงดึงมากขึ้นคอมันก็จะโน้มมาข้างหน้าเยอะขึ้นดังนั้นก็ต้องขันคอให้มันกลับไปเท่าเดิมหรือถ้าสายเล็กคอเนี่ยจะแบบแอนขึ้นได้บ้างนะครับก็ต้องตั้งใหม่ทุกครั้งสำหรับการตั้งแบบละเอียดจริงๆนะครับแต่ถ้าสายเบอร์เดิมยี่ห้อเดิมก็ไม่ต้องนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรนะครับอันนี้เหลือสายสุดท้ายแล้วสาย1สายเนี่ยซื้อใหม่เวลาเปลี่ยนใหม่ก็จะมียืดนะครับดังนั้นเราก็ต้องตั้งสักประมาณ 2-3 ครั้งก็จะเริ่มอยู่ตัวแล้วยิ่งถ้ายิ่งเล่นเยอะๆก็จะอยู่ตัวเร็วนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนสุดท้ายกันว่าทำอะไรครับในขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใช้เพจเหมือนเดิมนะครับปล่อยเพจอย่าลืมขยับนิดหน่อยแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับไมโครไฟเบอร์มาฉีดอย่าลืมนะครับใช้เพจฉีดใส่ผ้านะครับเท่านั้นเสร็จแล้วมันจะคุ้มยังไงนะครับขั้นตอนท้ายก็ต้องเช็ดทำความสะอาดกีตาร์ด้วยเพจนะครับก็เช็ดเลยครับเช็ดเริ่มตั้งแต่ไม้หน้าเช็ดปากเพจเนี่ยจะเป็นน้ำมันนะครับขัดเงาก็เช็ดไม้หน้าก่อนนะครับเริ่มเช็ดข้างในเนี้ยเราเช็ดแล้วข้างใต้สายนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็เช็ดเสร็จเช็ดไม้หน้าเสร็จแล้วกีตาร์เนี่ยมันทำงานด้วยการสั่นไม้หน้าใช่ไหมครับเสียงก็จะดีไม่ดีอยู่ที่ไม้หน้าถ้าไม้หน้าสกปรกเยอะก็ส่งผลต่อเสียงเหมือนกันนะครับเช็ดเสร็จแล้วก็เช็ดด้านข้างด้านหลังนะครับหลอดจะฉีดเพิ่มแต่แนะนำอย่าฉีดลงไปที่ตัวกีตาร์นะครับไม่ดีฮะก็เช็ดเพื่อนๆก็เช็ดไปเช็ดไล่ตั้งแต่ข้างนะครับจนถึงหลังเช็ดเสร็จแล้วก็คอนะครับคอกีตาร์ก็เช็ดนะครับทำความสะอาดกีตาร์เราถ้าเราดูแลดีก็อยู่กับเรานานนะครับเช็ดเสร็จเพื่อนๆถามว่าเช็ดเสร็จแล้วเสร็จเลยไหมเช็ดเพจไม่เสร็จนะฮะหลังจากเช็ดเพจเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ใช้ผ้าสำลีฮะเวลาเราเช็ดเนี่ยมันจะมีน้ำมันเกาะอยู่นะครับผิวมันเนี่ยถ้าเราฉีดใส่เปียโนเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยแล้วเราเอาผ้าเช็ดผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเห็นคราบน้ำมันเลยทีนี้เราจะคราบน้ำมันออกนะครับด้วยการใช้ผ้าสำลีเช็ดอีกทีนึงจะลื่นเลยทีนี้เงาวับนะฮะเช็ดออกนะครับเช็ดคราบน้ำมันออกเช็ดซ้ำอีกทีนะครับจะเงาเลยนะครับเพื่อนๆจะรู้เลยว่าความลื่นอ่ะมันจะลื่นมากเลยเวลาที่เราผ้าสำลีเช็ดนะครับก็เช็ดหมดทั้งคอ นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับการเปลี่ยนสายกีตาร์แบบมืออาชีพนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งเปลี่ยนยังไงให้คุ้มทั้งยังเป็นการรักษากีตาร์ของเราด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเบสิกนี่แหละแต่ว่าเสียงกีตาร์ดีขึ้นแน่นอนนะครับยิ่งถ้าทำตามแล้วก็กีตาร์ก็อยู่กับเรานานนะครับเป็นวิธีง่ายเบสิกพื้นๆบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนจะไม่รู้หรือบางคนคิดว่ามันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับในการจัดทำรายการกีตาร์วาไรตี้เนี่ยก็จุดมุ่งหมายผมก็เพื่อมุ่งเน้นนะครับให้ข้อมูลนะครับให้การศึกษานะครับแล้วก็มุ่งหวังให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโดยตรงนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถฝากคำถามไว้ได้ใน YouTube นะครับหรือในเพจส่วนตัวนะครับของผมนะครับผมถ้าผมมีเวลาผมก็จะเข้าไปตอบให้แล้วถ้าใครอยากให้ทำเรื่องอะไรในคลิปต่อๆไปก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับอาจจะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วผมก็จะช่วยทำคลิปถ้าผมมีเวลาผมก็จะทำนะครับออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็ช่วยกัน subscribe ช่องของผมนะครับหรือกดติดตามใน YouTube เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องของผมนะครับไทยกีตาร์วาไรตี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบขอบคุณครับ